เบื้องหลังที่ลุงเปี๊ยกรับสารภาพว่าโกหกในการที่จะเป็นคนฆ่าใช่ครับตรงนี้เรื่องหลังมันเป็นไงลึกๆเลยครับพี่คืออย่างนี้นะครับเมื่อวานผมลงไปด้วยตนเองเนี่ยก็ซักปากคำก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ลุงเปี๊ยกเนี่ยก็มีมูลที่วินวินนะฮะก็คือคุณนนชนกนะครับที่ดูแลอยู่นะครับนะลุงเปี๊ยกอยู่ก็ส่วนตัวก็ทำงานด้วยการสนิทด้วยกันอยู่แล้วนะทีนี้ผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้นะหลังจากเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาที่ตร.เนี่ยนะครับมีนักข่าวโทรมาหานะบอกว่ามีคลิปนะที่ลุงเปี๊ยกบอกว่าถูกตำรวจคุมหัวถูกตำรวจเอาไปอยู่ห้องเย็นอะไรต่างๆนะครับถูกตำรวจล่ามโซ่นะอันนี้ผมฟังมาจากนักข่าวนะทีนี้แล้วก็มีคลิปอีกอันนึงบอกว่ามวยที่วินวินเนี่ยก็โทรไปสอบถามร้องกับสืบสวนอรัญญประเทศก็บอกว่าตำรวจทำจริงนะอันนี้นะอันนี้ที่ผมฟังมาผมยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะทีนี้เมื่อกี้ผมก็เรียนท่านผบตร.ไปแล้วนะแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดไปแล้วว่าแล้วผมก็ส่งลูกน้องชุดสืบสวนสุกลางเนี่ยลงไปอีกรอบนึงนะบอกให้ไปอยู่ในพื้นที่ไปค้างคืนนี้เลยนะครับแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดแล้วว่าผมก็ส่งคลิปเนี่ยไปให้ผู้การจังหวัดเพราะคลิปผมยังไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมไปชุมนิดนึงให้ผู้การจังหวัดดูว่าถ้าใครเกี่ยวข้องอันดับแรกก่อนนะเช่นใครเกี่ยวข้องให้สั่งมาช่วยการก่อนแล้วตั้งกรรมการนั่นตรวจสอบนะถ้าหากว่าเป็นการสอบสวนโดยวิธีแบบนี้จริงนะอันนี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะอันนี้มันเป็นการอุ้มแล้วนะครับนะก็ต้องดำเนินคดีอาญานะซึ่งอันนี้ผู้การรับคำสั่งผมไปแล้วนะเดี๋ยวผู้การก็จะเป็นดำเนินการทั้งหมดนะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวก็จะออกมาทั้งหมดแหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งผู้กับสืบสวนจากศูนย์กลางลงมาแล้วนะเดี๋ยวไปไล่ดูทั้งหมดก็จะเห็นความจริงนะฮะก็วันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะเพราะผมดูมาจากคลิปว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นคดีตำรวจนะแต่ถ้าเรื่องไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะเรื่องนี้ทำง่ายๆทำตรงไปตรงมาเพราะเมื่อวานเนี่ยผมลงไปก็จบไปหนึ่งเรื่องแล้วนะจบไปหนึ่งเรื่องคือหนึ่งเรื่องที่จบก็คือว่าตำรวจนั้นไม่ได้เป็นการไปช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยกันนะอันนี้คือจบไปแล้วแต่อันนี้ผมมองว่าเป็นวิธีการของตำรวจที่ต้องการได้ข้อมูลจากลุงนะครับนะผมคิดของผมอย่างนี้นะแต่ยังไม่ได้ดูเองทั้งหมดนะแต่วิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะเราต้องสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ก็มีพรบป้องกันปราบปรามการทรมานแล้วนะครับเราจะไปทำแบบนี้ไม่ได้ในส่วนที่โกหกรับสารภาพว่าโกหกเนี่ยตรงนี้ลุงเปี๊ยกให้เหตุผลอะไรนะท่านรองที่บอกว่าที่บอกกับผมเองว่าโกหกเนี่ยลูกเปี๊ยกแกบอกแกเมาคืออย่างนี้คือแกเมาแต่ว่าถ้าไปดูในเนื้อสำนวนเองเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่ลูกเปี๊ยกรับสารภาพเนี่ยมันไม่ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ทำเลยจุดเกิดเหตุก็ไม่ตรงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ตรงกันนะครับลูกเปี๊ยกให้การเนี่ยมันผิดหมดแหละนะครับนะแต่พี่หน่อยว่ามันตรงอยู่นิดเดียวว่าใช้เก้าอี้ตีแค่นั้นแหละนะแต่ทีนี้ลุงเปี๊ยกเนี่ยผมดูแล้วผมฟังดูผมรับได้ผมฟังดูผมจากที่ผมลงไปสอบสวนเองผมเชื่อได้ว่าลูกเปี๊ยกเนี่ยให้การแบบเนี้ยด้วยการ1กดดันจากชาวบ้านเพราะชาวบ้านแถบนั้นเขาก็ด่าลุงเปี๊ยกหมดแหละเพราะชาวบ้านเขารู้ว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยกับป้าเนี่ยนอนอยู่ที่องค์พระนะแล้วก็ลุงเปี๊ยกเนี่ยตบตีทุบตีป้าตลอดส่วนตัวท่านรองเชื่อสนิทใจว่าลุงเปี๊ยกให้การตามที่ไม่มีคนแนะนำใช่ใช่คือประเด็นที่ลุงเปี๊ยกให้การเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันเกิดกันโทรทัศน์ไลน์คืออย่างนี้ถ้าดูไทม์ไลน์ลุงป้าเนี่ยเขาเสียวันป้าเราพบศพป้าวันศุกร์เสร็จแล้วตำรวจเนี่ยจับลุงเปี๊ยกในวันเสาร์11มาจับ1212จับได้ในวันเสาร์พอจับได้ในวันเสาร์ปั๊บเนี่ยลุงเปี๊ยกเนี่ยถ้าไปดูไทม์ไลน์เมื่อวานผมให้ทำไทม์ไลน์ออกมาลุงเปี๊ยกเนี่ยเขาถูกจับเมื่อวันเสาร์ถูกจับเพราะว่ามีคราบเลือดที่ขาแน่นอนเป็นตำรวจก็ต้องจับไว้ก่อนเพราะคุณใกล้ชิดที่สุดนะคุณมีคราบเลือดที่ขานะแล้วนำซ้ำลุงเปี๊ยกรับสารภาพทันทีนะลุงเปี๊ยกก็บอกว่ารับเนี่ยเพราะชาวบ้านมากล่นด่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสามีอ่ะต้องเป็นคนทำลุงเปี๊ยกก็รับเลยนะเมาบ้างไม่เมาบ้างก็รับว่าใช้กับอีตีอะไรต่างๆนะครับก็ตำรวจก็นำชี้เสร็จก็ต้องเอาตัวควบคุมไว้ก่อนนะก็ขอหน้าศาลเพราะอะไรครับที่ต้องขอหน้าศาลเพราะเขาเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เดี๋ยวปล่อยไปก็รู้ไปไหนอีกนะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับคือตำรวจก็ขยันเพราะอะไรพอบ่ายเอาลุงเปี๊ยกเข้าเรือนจำ
ตำรวจก็มาไล่กล้องต่อไล่กล้องเพราะอะไรเพราะตำรวจเรารู้อยู่แล้วว่าพยานฐานเพียงแค่นี้ไม่สามารถทำให้ศาลสั่งลงโทษได้ก็ต้องมาไล่กล้องต่อเป็นหลักฐานหนึ่งเก็บดีเอ็นเอไหวกว่าจะได้มันต้อง7วันนะก็ต้องเก็บกล้องวงจรปิดพอเก็บกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละตอนบ่ายก็เจอเลยว่าไม่ใช่แล้วกลุ่มวัยรุ่น 4-5 คนนะก็เลยวันนั้นวันเดียวกันตอนเย็นก็จับวัยรุ่นได้4 คนดำเนินคดีทั้งหมดนะก็ส่งไปศาลพินิจเลยนะอันนี้นะ4คนไปศาลพินิจแล้วส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นตำรวจไม่ใช่สืบสวนพื้นที่เป็นธุรการงานสืบสวนนะพ่อเนี่ยเราดูไล่ไทม์ไลน์นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะฮะลูกชายคือ4คนเป็นลูกในดาบเป็นลูกตำรวจตม.คนหนึ่งจับแล้วเหลือลูกตำรวจธุรการงานสืบสวนนะลูกคนนี้นะก็โทรหาพ่อเขาตอน 1:30 นะก็คือก่อนเกิดเหตุนะในวันเกิดเหตุนะแต่หลัง 2:00 ที่ตายแล้วเนี่ยไม่ได้โทรนะอันนี้เราไล่ทำลายโทรศัพท์หมดแล้วนะทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยที่จับ4คนแล้วเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยรู้แล้วนะคือพ่อรู้ก็ต่อเมื่อเราไปไล่ดูไลน์นะพ่อรู้ก็จากไลน์โรงพักว่ามีการแจ้งไลน์แจ้งว่าเอ้ยจับกลุ่มวัยรุ่นพ่อก็เลยโทรมาถามที่โรงพักว่าใช่ลูกตัวเองใช่ไหมพอรู้เป็นลูกตัวเองวันนั้นพ่อเนี่ยเนื่องจากพาครอบครัวไปเที่ยวปากช่องก็เลยรีบพากลับมาในวันอาทิตย์มามอบตัวนะพอมอบตัวทีนี้ลุงเปี๊ยกเนี่ยวันอาทิตย์พอรู้แล้วว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาก็ต้องทำเรื่องถึงศาลเพื่อให้ศาลปล่อยตัวลุงเปี๊ยกออกมาในวันจันทร์นะแต่เด็กเนี่ยไปสนามมินิทแล้วนะในเสาร์กับอาทิตย์นะลุงเปี๊ยกออกมาวันจันทร์ตอนบ่าย2นะพอรับตัววันจันทร์ก็เอามาสอบที่โรงพักร่วมกับนายอำเภอนะพอสอบเสร็จก็เอาไปส่งที่บ้านของพี่สะใภ้ถึงบ้านพี่สะใภ้ทุ่มหนึ่งก็สอบพี่สะใภ้ละพี่สะใภ้ก็ยืนยันว่ามีตำรวจเข้ามายุ่งเกี่ยวหมายว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีตำรวจมาซักซ้อมนะเพราะฉะนั้นจากไทม์ไลน์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าลุงเปี๊ยกกับพ่อเนี่ยนะกับตำรวจสืบสวนนั้นไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็รีพอร์ตแรกนะครับนะแล้วก็ก็ต้องเข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นตำรวจเป็นรองสารวัตรอ่ะมันไม่มีผู้กับคนไหนกล้าจะมาเสี่ยงที่จะช่วยเด็ก1คนเนี่ยที่เป็นเพราะว่าไปรองสารวัตรรุ่นน้องนะครับแต่คำถามที่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยการที่กล้องวงจรปิดเนี่ยคุณอยู่ที่เกิดเหตุตรงนั้นนะมาเป็น100ปีแล้วทำไมตำรวจมันถึงได้ไม่ไปเอาเลยหลังจากที่เกิดเหตุมันไปรอให้ตายไปแล้ว2วันถึงไปเอาตรงเนี้ยถือว่ามันเป็นบกพร่องในงานสืบสวนนะอย่างงี้คือเราพบศพมันสุกใช่นะแต่ตำรวจเนี่ยเอากล้องเนี่ยในมันเสาเลยนะเสาแต่ได้ตอนหลังที่เอาตัวลุงเปี๊ยกไปฝากขังใช่คือทำไมมันช้าล่ะไม่มันนี้คือผมเข้าใจนะจากการทำงานเนี่ยคืออย่างนี้พอตำรวจเจอตัวลุงเปี๊ยกตำรวจต้องเอามาซักก่อนนะคุณมีคราบเลือดเนี่ยให้คุณเกี่ยวข้องคุณเพราะคุณใกล้ตัวป้ามากที่สุดนะทีนี้ก็ต้องเก็บละเอียดเก็บดีเอ็นเอทีนี้ไล่กล้องเนี่ยก็ต้องไล่เลยอันนี้คือก็ต้องถือว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมชมว่าตำรวจเนี่ยเขาตั้งใจนะท่านได้ถามเจ้าของกล้องจริงๆหรือยังว่าตำรวจกับนักข่าวเนี่ยใครไปถึงก่อนอ่าอย่างนี้ถามยังคืออย่างนี้ตำรวจเราได้กล้องมาแล้วแต่อย่างนี้เอางี้ตำรวจได้กล้องมาพบทั้งหมดแต่นักข่าวเนี่ยไปได้กล้องแค่เฉพาะตรงองค์พระเป็นคนละมุมกับที่ตำรวจนั้นได้กล้องแต่ตำรวจนั้นได้กล้องจุดเกิดเหตุทั้งหมดแต่นักข่าวเนี่ยได้กล้องที่องค์พระนะฮะที่องค์พระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นจุดที่ป้ากับลุงเนี่ยนอนอยู่ประจำนะตำรวจได้กล้องแค่จุดนั้นแต่ไอ้ถ้านักข่าวได้กล้องแค่จุดนั้นแต่ตำรวจเนี่ยได้กล้องทั้งหมดแต่ประเด็นสำคัญถามว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องเพราะผู้กับเนี่ยไม่ยอมให้ข้อมูลกับนักข่าวเข้าใจไหมครับคือ2วันเนี่ยนักข่าวเมื่อวานผมถามผู้การก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์ติดต่อผู้กับไม่ได้เลยคือทำงานแบบโบราณใช่ไหมครับคือวันนี้การทำงานนอกจากรายงานผู้บัญชาทราบแล้วก็ต้องรายงานให้ประชาชนทราบด้วยนะคือวันนี้จะต้องไม่เอาเปรียบประชาชนคดีอาเพศต้องไปยังประชาชนก็ตามถูกไหมครับทีนี้ผู้กับแก้ปัญหาแบบโบราณก็คือไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวไม่รับสายนักข่าวนะเพราะอะไรครับแบบโบราณคืออะไรให้ผู้บัญชาไปตอบนะให้ผู้บัญชาไปตอบเองทีนี้ถามว่าคำว่าให้ผู้บัญชาไปตอบทีนี้จะให้ผู้บัญชาแบบไหนไปตอบให้จะให้ผู้จัดการไปตอบให้ผู้การไปตอบนักข่าวก็บอกว่าอันนี้คุณการที่มาหาผมบอกว่าติดต่อผู้กับไม่ได้ติดต่อผู้การก็ไม่ได้นะทีนี้ผมถามว่าที่ผมต้องลงไปเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าถ้าติดต่อผมไม่ได้อีกคนก็ต้องเป็นนายกแล้วถูกไหมไอ้ช่วงที่หัวล่ามโซ่มีความเป็นไปได้ไหมกับช่วงเวลาที่มันหายไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอไปดูนะวันนี้สั่งให้ผู้กับจากส่วนกลางกรุงเทพลงไปดูด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวช่วยอีกนะเพราะฉะนั้นสั่งผู้การด้วยวันนี้บอกผู้การไปแล้วว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วยังครับถ้าในส่วนของไอ้หลักฐานใหม่ที่ปรากฏว่ามันจริงแสดงว่าที่สอบสวนมาทั้งหมดเท่ากับสูงเนี่ยสอบสวนมาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการได้มาซึ่งพยานฐานโดยมิชอบนะอันนี้มันก็ต้องโดนหน่อยถูกไหมครับถูกไหมว่าการที่ลุงเปี๊ยกไปรับอย่างเงี้ยนะเพราะคุณไปบีบบังคับเขาใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องถือว่าเป็นการได้มาซึ่งพยานฐานโดยมิชอบเป็นการกระทำโดยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทันทีใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงเปี๊ยกให้การรับวันนี้เราพบข้อจริงเลยว่าลูกเปี๊ยกไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่ว่าการได้มาซึ่งคำพูดแบบนี้เรากำลังสงสัยใช่ไหมครับว่าลูกเปี๊ยกรับสารภาพทำไมวันนี้เมื่อมีคลิปอย่างเงี้ยสังคมก็ต้องมองต่ออ๋อรับสารภาพก็โดนอย่างนี้นี่เองถูกไหมครับทีนี้เมื่อโดนอย่างนี้ก็ต้องไปดูว่าใครกระทำนะดาบก็ดาบพอสาวัตรคนไหนก็ต้องดำเนินคดีการที่ท่านไปสอบปากคำลูกเปี๊ยกกลางสาธารณะในห้องประชุมเมื่อวานเนี้ยมันจะได้ความจริงหรือในเมื่อลุงเปี๊ยกโดนใบสั่งมาก็เพื่อตามใบสั่งมาเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ได้ไปสัมภาษณ์การสาธารณะผมคุยส่วนตัวก่อนนะแต่วันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้คือหลักประชาชนวันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเขาไว้วางใจมูลนิธิมากกว่าตำรวจเราพูดตรงถูกไหมครับทุกที่เห็นไหมครับจะมีมูลนิธิมีคุณกันเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาอุ่นใจเมื่อเจอคนเหล่านี้นะถึงแม้ผมพลเอกไปเนี่ยผมก็นั่งคุยกับเขาโดยส่วนตัวนะฮะเขาก็ตอบแบบนี้แหละนะมาห้องประชุมเขาตอบแบบนี้นะเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราต้องการทำอย่างโปร่งใสก็เอามานั่งให้นักข่าวซักเลยถูกไหมครับแต่เห็นไหมครับว่าขนาดนักข่าวพูดซักเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางใจนักข่าวเลยเพราะอะไรเพราะกลัวตำรวจก็อยู่นะแต่พอเขาอยู่ส่วนตัวกับคุณชนชนกนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะส่วนตัวก็ดีกันนะเขาพูดเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นคลิปเป็นอะไรขึ้นมาแต่ก็ต้องไปดูว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องว่างไปการที่มีคนหนึ่งคอยลูกเปี๊ยกไม่พูดนู่นไม่พูดนี่มันสื่อความหมายอะไรในคลิปที่มันปรากฏคืออย่างนี้ผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่เห็นอย่างที่บอกแต่ผมส่งให้ยุทธงานไปดูแล้วเดี๋ยวผมขอไปชุมให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมตั้งสติขอดูนิดหนึ่งนะเราก็นึกว่าจบไปแล้วเมื่อวานมีเรื่องใหม่แต่เรื่องใหม่ก็ต้องดำเนินคดีนะถ้าตำรวจผิดก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับก็บอกแล้วว่าใครทำต้องรับผิดชอบนะเพราะวิธีการแบบนี้มันต้องไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่ท่านรองที่ผู้บัญชาการที่ผู้การผู้กับออกมาชี้แจงตอนแรกถือว่าตำรวจเนี่ยยังทำงานในขั้นตอนแต่ถ้ามันไปตรงตามคลิปที่ปรากฏตอนหลังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้การที่ลงไปเนี่ยนะครับเราโจทย์แรกก็คือนะหนึ่งตำรวจไม่ได้ช่วยตำรวจนะอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ลุงรับสารภาพถ้าเป็นวิธีแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานแต่มันโบราณแล้วถูกไหมครับวันนี้มันมีกล้องวงจรปิดไหมครับมีกล้องวงจรปิดมันทำไม่ได้ถูกไหมครับมันมีภาพอัดคลิปต่างๆโอ้มันทำไม่ได้แล้วถูกไหมครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการในการที่เมื่อเจอตัวลุงลุงพูดไปรู้เรื่องก็เอามาที่ทำไมคือผมประมาณการว่าเมื่อเจอตัวลุงเอามีคราบเลือดลุงทำไมลุงไม่รับล่ะอันนี้เป็นต้นนะก็มีคราบเลือดที่ตัวลุงถูกไหมครับก็เลยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าพอต่อมาพอไปไล่กล้องมันโอ้ละพ่อไม่ใช่ละถูกไหมครับนะก็ตัวนี้แต่ว่าไอ้กระบวนการเนี่ยมันทำไปแล้วใช่ไหมมันทำไปแต่ตอนต้นแล้วถูกไหมคือมันทำไปตั้งแต่วินาทีที่ได้ตัวลุงแล้วนะเพราะอะไรครับผมมองว่าเจอลุงเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเพราะเมาอยู่ไอ้นี่ก็ต้องการจะได้ข้อมูลไอ้นี่ผมคิดอย่างนี้นะครับนะแต่ผมยังไม่ได้ดูคลิปแต่ผมอนุมานจากประสบการณ์นะว่าเจอเนี่ยตำรวจไม่ได้ตั้งสติหรอว่าจะช่วยลูกตำรวจเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำจะเอาความจริงจากแต่จะเอาความจริงรู้ก่อนถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนชาวบ้านทุกคนก็ต้องเพราะวันเกิดเหตุชาวบ้านทุกคนบอกหมดว่าลุงเนี่ยเป็นสามีป้าแล้วซ้อมป้าประจำถูกไหมครับทันทีที่ตำรวจเจอเนี่ยตำรวจก็อยากได้ตัวผู้ต้องหาหรือว่างั้นเถอะ
นะครับแต่วิธีการแบบนี้มันไม่ได้อันนี้เคลียร์นะครับนะเพราะนั้นเจอปั๊บเนี่ยตำรวจไม่รู้เลยว่าใครทำแต่ถ้าตำรวจรู้ก่อนว่าใครทำอันนี้เราจะบอกได้ว่าอ๋อคุณทำแบบนี้เพื่อช่วยตำรวจแต่นี้ประเด็นการช่วยตำรวจนั้นไม่มีนะอันนี้ก็คือวิธีการได้มาซึ่งพยานฐานเพราะใครจะรู้ก็ต้องปวดหัวพูดไม่รู้เรื่องดีกว่าเมื่อวานไปพูดนักข่าวก็พูดไม่รู้เรื่องนักข่าวก็ซักจนทั้งนักข่าวนี่เข้าใจหมดแล้วนะว่าอ๋อไม่รู้เรื่องจริงใช่ไหมแต่ว่าไอ้วิธีการที่ลุงรับเนี่ยคือวิธีการยังไงที่ลุงรับแต่ทีนี้สุดท้าย